สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีกลับมาดึกๆแบบนี้แน่นอนเลยแฉของเราไม่ให้พลาดของอร่อยของเราเวลาดึกๆแบบนี้นะยิ่งหาของอร่อยอร่อยมาออกแฉนะน้ำลายไหลหนุนลืมเชิญเลยเชิญเลยน้ำลายไหลร้านมันร้านปูดองของเราสวัสดีครับ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 ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นศิลปินมาก่อนวงคาราเมลคุณป๋อมใช่ครับป๋อมครับเป็นนักร้องตอนนั้นกี่ปีก็ถ้าย้อนกลับไปกี่ปีแล้วเพลงแรกในชีวิตก็ประมาณ7ปีแล้วครับ7ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วไม่แต่ก่อนหน้านี้เป็นดัชชี่บอยด้วยป่ะเคยประกวดตอนปี2007ครับรุ่นเดียวกับใครนี่ไงนี่ๆๆมีโอ้ยผมไม่ให้ไม่ออกเลยครับผมอ๋อรุ่นเดียวกับเต็ง1ใช่ครับน่าจะหารูปยากอยู่ครับอันนี้ป๋อมเหรออันนี้ไม่น่าใช่มั้งครับเนี่ยที่วงๆอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยยังจำตัวเองไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้อ๋อเหรอเอ้ายังไงรุ่นเดียวกับเต็งหนึ่งเอาอย่างนี้กลับมาปุ๊บอยู่ๆหลังจากเป็นนักร้องหายไปไหนมาก่อนเปิดร้านเนี่ยก็จริงๆไม่ได้หายไปครับก็พอประมาณถ้าย้อนกลับไปประมาณสักเกือบๆปีนึงที่ผ่านมาครับก็เป็นช่วงที่เป็นปลายซิงเกิลซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนปีที่แล้วพอดีแล้วก็งานก็เริ่มแบบน้อยลงอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยต้องหาอะไรทำแล้วก็เลยนึกถึงว่าเราชอบเริ่มจากที่เราชอบก่อนเราชอบทานของที่มันแบบแซ่บๆชอบเวลาไปร้านส้มตำก็ชอบสั่งแบบตำปูไข่ดองตำปูม้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลองทำดูลองฝึกทำดูลองทำทานเองอะไรเงี้ยไปเอาสูตรมาจากไหนยังไงจริงๆเป็นคนชอบทำอาหารเหรอจริงๆผมชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วผมไปเปิด YouTube ดูแล้วก็ดูตามรายการนะครับผมแล้วผมฝึกทำพอฝึกทำเองซึ่งเป็นคนทำอาหารอร่อยอยู่แล้วหรือว่าพอใช้ได้เฉยๆครับแต่ว่าไปดูสูตรใน YouTube ใช่ครับก็ดูว่าปูไข่ดองทำยังไงก็เสิร์ชเลยแล้วพอผมลองทำตามที่เขาบอกมันทานไม่ได้มันไม่อร่อยอ่ะชัดๆบอกว่าต้องทำแล้วมันผิดมากคือมันอร่อยครับมันทานไม่ได้คือสรุปง่ายๆคือแบบคุณหลอกดาวอ่ะผมไม่รู้เขาไม่ได้บอกทั้งหมดไงใช่ๆผมเลยแบบเฮ้ยมันเริ่มเกิดความท้าทายตัวเองแล้วมันเริ่มเกิดแบบเฮ้ยไม่ได้อยากทำจริงๆแบบเล่นๆแล้วอยากจะทำให้อร่อยให้ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าสั่งปูจากเพื่อนเลยเพราะว่าด้วยที่เพื่อนของผมนะครับอยู่คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งมีเพื่อนที่ทำเปิดฟาร์มอยู่ที่ติดทะเลอยู่แล้วครับแล้วก็โทรสั่งเพื่อนเลยขอปูหน่อยผมจะทำเอามาฝึกรอบแรกกี่ตัวก็เริ่มจาก5ตัว10ตัวเริ่มแบบทำไปเรื่อยๆใช่ทั้งไปทั้งหมดกี่ตัวที่ทิ้งไปผมจำไม่ได้ว่ากี่ตัวแต่หมดเป็นหลักหมื่นครับผมหมื่นบาทใช่ครับหมดปูเป็นหมื่นกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวครับครั้งแรกทำกี่ทิ้งไปเรื่อยคือก็ไม่เชิงทิ้งแต่ว่าพอทานแล้วรู้สึกมันไม่อร่อยมันเค็มไปแล้วก็เฮ้ยมันคาวไปบ้างอะไรเงี้ยครับน้ำปลาแบบไม่หอมบ้างน้ำปลาเค็มไปบ้างผมก็เลยหาสูตรของตัวเองคิดค้นของตัวเองหาน้ำปลาตัวนี้มาลองตัวนี้เอาตัวนี้มาผสมกันจนได้สูตรที่ทายตัวที่หมดตังไปเป็นหมื่นเนี่ยใช้เวลากี่เดือนประมาณเดือนหนึ่งครับเฮ้ยทำทุกวันนะเดี๋ยวทำทุกวันกินปูทุกวันเลยเหรอก็เกือบทุกวันครับฉันว่าเธอเนี่ยนะต้องมีสารตกค้างอะไรใช่ฉันว่าเธอร่างกายอ่อนคอเลสเตอรอลอ่ะสูงแน่นอนมาเจอกันมาไม่อยากพูดเยอะชิมกันเลยเมนูเขาคือปูใช่ไหมใช่ครับชิมหน่อยต้องกินตรงฝาเมนูเด็ดของที่ร้านนะคะคือเมนูไหนบ้างคะก็มีปูไข่ดองครับตอนนี้ผมก็มีกุ้งแช่น้ำปลาจับกล้องหน่อยของแซ่บๆต้องยกให้ปุ๊กโกะเลยแล้วก็มีหมึกครับหมึกโชยุน้ำมันงาแดดเดียวครับก็เอาหมึกหอมตัวใหญ่ครับผมไปหมักกับโชยุน้ำมันงาแล้วก็ไปตากแดด1แดดแล้วอันนี้ได้สูตรมายังไงอันนี้ก็คิดคนเองครับคิดคนเองจริงใช่ครับจริงครับโน YouTube แล้วหรอไม่มีแล้วครับผมก็เริ่มทำเองแล้วครับฉันกินแล้วนะชิมหน่อยสิเอมมี่กินด้วยกันมั้ยล่ะโอ้ยดูเสียงดังมากอ่ะโอ้ตายอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้ไม่เค็มมากอ่ะอร่อยจังเลยยันหนูลูกฉันกินปลาหมึกฉันคงไม่ต้องดูเสียงดังเท่าเธอนะไม่ต้องดูอย่าได้ไงหนูคือน้ำปลาที่ดองครับเป็นน้ำปลาสามรสจะไม่เค็มไปแล้วก็จะคือแบบหอมหวานกลมกล่อมนะครับน้ำปลาจะหอมหวานอร่อยจริงเธออร่อยมากจริงอร่อยดีเธอหมึกดีเดี๋ยวฉันปลาหมึกดีมากเพราะฉันเคี้ยวนานไงฉันจะสัมผัสไม่ได้น้ำจิ้มอร่อยไหมครับน้ำจิ้มอร่อยแล้วนี่คืออะไรจ้ากุ้งแช่น้ำปลาครับ
กินยังไงอ่ะราดไปเลยเหรอน้ำจิ้มอ่ะตักราดได้เลยครับตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่มากแล้วก็ตัวใหญ่อันนี้ก็อันนี้ราดเลยเหรอราดได้เลยครับที่โชว์กับที่ขายก็ไซส์เดียวกันครับใช้ตัวใหญ่แบบนี้เลยใช่เลยครับผมอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่1กล่อง200บาทครับเฮ้ยไม่แพงแบบเนี้ยครับแบบนี้ครับ1กล่อง200บาทแล้วปลาหมึกนี่ล่ะปลาหมึกแพ็คละ300บาทครับผมแล้วน้องจานปลาอินทรีครับแดดเดียวครับจิ้มค่ะจิ้มค่ะคุณค่ะปลาอินทรีแดดเดียวปลาอินทรีนะกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวลองสิมันต้องชักกินน้ำจิ้มเนาะปลาอินทรีอันนี้สดมากครับกุ้งสดมากๆอุ้ยน้ำลายไหลเลยเดี๋ยวก่อนฉันรับเอากินเอากุ้งก่อนใช่ไหมนี่ไงกินกุ้งกุ้งกุ้งสดอ่ะกินปลาบ้างดีไหมปลานะดีมากอันนี้ดีมากจะไม่เค็มมากใช่ไหมไม่เค็มมากน้ำปลาเขาไม่เค็มมากหลังจากเราประสบความสำเร็จในเรื่องของสูตรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกต่อจากนี้ว่าประสบความสำเร็จแบบไหนเป็นการแบบว่าเป็นตัวอย่างให้คนอื่นที่เขาอยากจะทำกิจการของตัวเองด้วยครับแล้วเบรกแป๊บนึงก็มาค่ะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี